สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพไทยทีวีสีช่อง3นะครับช่อง3 HD ช่อง28แล้วก็บริษัทนครหลวงโปรโมชั่นวันนี้พาผู้ชมมาที่เวทีโมโชคราวอาคารอเนกประสงค์วันวัดเกิดการอุดมนะครับตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีวันนี้ก็เป็นการมวยโลกในศึก M150 พลังกำปั้นสัตว์ท่านโลกวันดร.วีรศักดิ์ฮาดาวันนี้โดยมีแชมเปี้ยนของ WBC เอเชียในรุ่นแบนเทมเวทชาวไทยขึ้นชกชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนกับรองแชมป์ชาวฟิลิปปินส์เป็นคู่เอกวันนี้นะครับแต่ว่าคู่แรกที่จะได้ชมต่อไปนี้เป็นการวัดพลังกำปั้นว่าหนักหรือไม่หนักของดาวรุ่งนักชกชาวไทยคู่นี้ต่อยกัน6ยกระหว่างมุมแดงแชมเปี้ยนรายนี้ซ้ายแรงนะครับฝีมือใช้ได้นักชกชาวไทยวันนี้ช่างได้110ปอนด์พงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินรองแชมป์จากสปป.ลาวช่างได้110เท่ากันดาวเหนือสปป.ลาวกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่กรรมการชเวงครุฑเกตชมการชกคู่แรกได้เลยครับสวัสดีครับนครหลวงโปรโมชั่นร่วมกับ SD 28ช่อง3นะครับนำแฟนๆมาที่เวทีมวยชั่วคราวอาคารอเนกประสงค์วัดเกิดการอุดมคลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับเราออกสตาร์ทด้วยกำหนดไว้6ยกนะครับคู่นี้พงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นจะสู้กับนักมวยจากสปป.ลาวนะครับวันนี้ผมเชื้อชัยนิลการแล้วก็คุณสันชัยร่วมกันเป็นผู้บรรยายครับมาชมคู่แรกเลยนะครับพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นครับฉายาไอ้หมัด18วินะครับวันนี้อุ่นเครื่องนะครับดีกรีเขาเป็นแชมป์ของสภามวยเอเชียบีซีเอเชียอยู่เจอกับดาวเหนือนะครับสปป.ลาวมาดูครับเคยมาชกที่นี่นะครับใช้เวลา18วินาทีเท่านั้นนะครับจัดการกับเดมซี่มานูโฟครับแต่วันนี้ครับน่าจะเกิน18วิแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับบวกเลยครับดาวเหนือซ้ายกับขวานะครับคุณสันชัยครับเรานั้นกางเกงสีเหลืองแถบแดง M150นะครับน้ำเงินดาวเหนือนั้นสวมกางเกงลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งของคุณปนวัตรเป็นมวยขวา110ปอนด์ครับคู่นี้กำหนดไว้6ยกจะครบกำหนดหรือเปล่าโอ้ยโดนนะครับแม่เอาละครับอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับซ้ายกับขวาพังภาพเอาง่ายๆนะคุณสันชัยครั้งนี้ก็น่าจะทดสอบพงศักดิ์เล็กเลยนะครับหรือว่าเจ้าเต็มนะครับชื่อเล่นของเขานี่ดูครับหมัดชุดวันนี้มันสนุกแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็เกิน18วิไปแล้วนะครับเป็นทีเด็ดของเขาตอนที่น็อกเดมซี่มานูโฟก็เล่นเอาช็อกโลกไปเลยนะครับสนามแห่งนี้แหละครับครั้งนั้นของพงศักดิ์เล็กก็เรื่องของหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดครับเป็นไปได้ทุกรูปแบบนะครับไม่สิ้นเสียงระฆังเสียอย่างอะไรก็เกิดโอ้โดนครับซ้ายแม่นพอสมควรครับดาวเหนือ ไม่ธรรมดาใช่แล้วครับเอาล่ะครับไฟนี้นี่สนุกแล้วล่ะครับโอ้ยมาเอาคืนเหมือนกันครับพงศักดิ์เล็กโอ้โหดูครับมันตั้งแต่ยกแรกเลยอย่างนี้เขาบอกว่าคุ้มค่าเลยครับซ้ายกับขวาชเวงคุดเกตครับผู้ชี้ขาดรูปร่างสันเท่ากันเลยครับปาดหัวแล้วตัวเท่าคุณมนตรีวีระประวัตินะครับวันนี้ขีพยานเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นประธานจัดอันดับของ WBC เอเชียโอ้โหโอ้ยขั้วหัวใจครับแม่คุณสันชัยโอ้อาถรรพ์จริงๆครับเวทีแห่งนี้เป็นอาถรรพ์ของพงศักดิ์เล็กหรือเปล่าครับแม่โดนเต็มๆเลยครับเข้าลิ้นปี่พอดีครับแล้วแกต่อยหนักต่อยแรงอยู่แล้วนะครับพงศักดิ์เล็กเจ้าเต็มแม่จะผ่านยกแรกไหมดาวเหนือจะเป็นอาถรรพ์ของพงศักดิ์เล็กที่เวทีแห่งนี้นะครับแม่ความห้าวแล้วก็หมัดชุดโอ้โหดาวเหนือนี่ซ้ายทำท่าจะดีครับแต่ว่าโดนพลังหมัดพงศักดิ์เล็กเข้าไปในกองไปก่อนแล้วไปต่อยพงศักดิ์เล็กก่อนนะครับไม่กลัวเจ้าถิ่นเจ้าบ้านแล้วครับว่ากันอย่างนั้นโดนไป 2-3 ตบครับทางด้านของพงศักดิ์เล็กหลังจากนั้นจิ้มเข้าลิ้นปี่ครับโดนนับ8ครับดาวเหนือโอ้โหหมัดตัดลำตัวนี่อันตรายจริงครับพงศักดิ์เล็กก็ทิ้งทั้งไหล่ใส่ทั้งสะโพกเลยครับคุณสันชัยแล้วคราวที่แล้วก็น็อกเดมซี่มาดูโฟด้วยหมัดตัดลำตัวนี่นะครับครับมาคันนี้โยกมีโยกด้วยครับพงศักดิ์เล็กขอลงโปรโมชั่นเอาละครับโอ้โหเอ้าลุยกันอีกโอ้โหอย่างดีครับแม่โดนเหมือนกันครับพงศักดิ์เล็ก
เอาครับมีโอกาสนะครับสาดซดเข้าหากันไม่ใครก็ใครเลยครับข้างผ้าไปข้างหนึ่งหมดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมากลับมาดูผลงานของทั้งคู่ครับนี่ครับโดนซ้ายก่อนนะครับทางด้านของพงศักดิ์เล็กแล้วจิ้มขวาอื่นครับโอ้โหทะลุขั้วหัวใจครับปังครับนี่ครับปลายยกแรกครับทำท่าจะสุดอีกแล้วครับนี่ท่านดร.วิรศักดิ์ฮาดาครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของ3ในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติอีกหลายๆท่านนะครับขอบคุณคุณสุกิจเทพวรรณครับ M150 ขอบคุณนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญญันจากเสือ11ตัวคุณปัญวัฒน์ลูกหมากรถยนต์ตอง1ครับวันนี้ลุ้นอยู่หน้าจอว่ากันต่อคุณสันชัยยกที่2ครับครับขอบคุณบริษัทกระดื่ม150จำกัดด้วยนะครับกระดื่ม150บริษัทไทยทรัพย์พัฒนาจำกัดโดยคุณวินัยวิรัตน์ชงนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ครับรวมถึงคุณพี่ชัยกิติธินะครับสมเกาหลีตังเปิดจับคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์มวยซ้ายกับขวาครับมีนับมีลุ้นแล้วนะครับอย่างนี้ชเวงคุดเกตครับผู้ชี้ขาด50 50นะครับใครโดนใครหล่นแล้วครับคู่นี้พงศักดิ์เล็กเจ้าแต้มนั้นได้นับไปแล้วครับแม่เกมเปิดตั้งแต่ต้นๆเลยครับนึกว่าจะไม่รอดยกแรกซะแล้วนะครับดาวเหนือแต่ว่ามีซ้ายอันตรายครับแหมดูครับชิงออกก่อนด้วยนะครับดาวเหนือพงศักดิ์เล็กโยกเข้าไปเอาละครับเริ่มมีหมัดยับแล้วนะครับพงศักดิ์เล็กโอ้โหวันนี้มีโอกาสน็อกกันทุกคู่ครับต้องแม่นนะครับซ้ายกับขวาอย่าพร่ำเพรื่อครับออกแบบมีคุณภาพจิ้มแบบเนื้อเน้นๆครับกะต้องให้แม่นใกล้ๆครับห่างๆดึงกันหลุดแล้วก็โดนสวนทันทีไม่มีกลัวครับดาวเหนือแม้จะโดนนับเอาครับพงศักดิ์เล็กฉลาดครับต่อยหน้าอกเล่นเป้าใหญ่เอาโดนซ้ายอีกแล้วคุณสัญชัยแม่นี่ต้องระวังซ้ายนะครับซ้ายของดาวเหนือนี่สวนมาตลอดเอาละครับแม่ได้ออกนี่ออกเป็นชุดนะครับพงศักดิ์เล็กแม่ยังไม่แม่นดูครับดาวเหนือพลิ้วหลบมาได้ก็สนุกเลยนะครับคู่นี้ออกสตาร์ทคู่แรกในนามของนครหลวงโปรโมชั่นโอ้โหไม่เผื่อเลยครับคู่อย่างนี้มวยอย่างนี้แลกกันเลยนะครับถือว่ามีคุณภาพทีเดียวครับมวยอย่างสปป.ลาวนะครับโอ้ยโดนนะครับพงศักดิ์เล็กแม่แพ้ทางซ้ายหรือเปล่าเริ่มมั่นใจครับดาวเหนือทำเป็นเล่นไปนะครับแม่ต้องระวังด้วยครับจังหวะพุ่งเข้าหากันศีรษะอาจจะโขกกระแทกกันได้เดี๋ยวนี้มวยจากสปลาวนี่ไม่ธรรมดาครับดีไม่ดีคุณภาพจะดีกว่าหลายชาติเลยนะอาเซียนใกล้เคียงกับบ้านเรานะครับเรื่องของศิลปะการต่อสู้วัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินเรื่องสภาพอากาศเขาก็ดูทีวีช่องเราครับเอาครับใกล้ๆครับคู่นี้ก็รับชมกันได้ที่สปลาวด้วยนะครับดูครับแม่วันนี้ดาวเหนือซ้ายนี่เก่งอยู่แล้วนะครับรออยู่แล้วครับซ้ายของดาวเหนือของสันเล็กนี่ต้องระวังเลยครับแม่ยก2ที่ผ่านไปเร็วเหลือเกินปลายยกอีกแล้วก็เป็นคู่สนุกนะครับออกสตาร์ทคู่แรกมีกวงกำปั้นครับทางด้านพงศักดิ์เล็กยังไม่ถึงพักอีกทีครับหมดยก2ครับกลับมาดูผลงานของทั้งคู่ครับแม่จังหวะมุมนี้ดึงเข้าสาวกันหาเลยครับแม่ไอ้หนูตัวน้อยๆครับอนาคตน่าจะเป็นนักสู้อีกคนหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพว่ากันต่อครับยกที่3ครับ M150 พลังกำปั้นสถาโลกวันด็อกเตอร์วิรศักดิ์ครับที่ของ3จังหวัดปทุมธานีขอบคุณบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวนะครับจำกัดครับผู้ผลิตสบู่ TG 11นะครับแล้วก็อยากใส่เส้นตาหัวเสือและน้ำไอตราเสือ11ตัวครับมีมากมายนะครับโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์วันนี้มาเองครับเปิดเกมเลยนะครับเข้าพงศักดิ์เล็กชกกับไทยแกก็สไตล์นี้ครับดุดันจริงๆครับแต่ว่าดาวเหนือไม่มีกลัวเกรงเลยครับดูครับไหลซ้อนไหลแล้วนะครับเอาครับระยะประชิดมีหงายมีงัดต้องหลากหลายนะครับมวยสากลอาชีพมาทรงเดียวไม่ได้ครับยกแรกนั้นโดนพลาดโดนหมัดนับไปแล้วครับทางด้านของดาวเหนืออ้าวโอ้โหตีลังกาเลยครับแม่แกรีบลุกไปหน่อยครับประสาทการทรงตัวยังไม่คืนนะครับยังไงก็ต้องนับถึง8อีก1นับครับคุณสัญชัยแม่กระเด้งมาอย่างนี้เลยนะครับทางด้านดาวเหนือครับโอ้ยเอ้าไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่น่าจะไหวแล้วครับโอ้โหเป็นนับที่3ครับนับแค่3ครับทะเบียนพุทธเกตโอ้โหรุนแรงเด็ดขาดมากครับ
พักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ผลงานของพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นพักแป๊บเดียวครับผ่านมานี่ครับเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหตะแคงข้างเลยครับโดนหนักจริงๆครับแล้วดูอีกทีครับนี่ครับงัดขึ้นมาครับแม่โดนไปก่อนหน้านั้น1ชุดครับแล้วหลังจากนั้นครับดูครับแต่ละหมัดแต่ละเม็ดครับเนื้อทั้งนั้นคุณชัยสุดจะทนแล้วครับไปพบคุณสมิงขาบนเวทีครับเรียนเชิญครับในเซตเกมแรก10นะครับและประมาณ3,000โลกวันนี้คู่แรกโหดต้นกองรับสุดยอดนะครับพงศักดิ์เล็กนะครับนครหลวงโปรโมชั่นนี่เป็นผู้ชนะยก3นะครับสุดยอดจริงๆคุณพ่อบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยคุณสมิงขาเพื่อเป็นแชมป์โลกเลยรับทองไปด้วยนะ